สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาสวัสพดีูดค่คะุยกันวันพฤหัสเย็นๆเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็อยู่กับจิงแล้วก็โนริเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้โนริมาในหัวข้ออะไรเอ่ยวันนี้ก็จะมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับการทานเวย์โปรตีนเปรียบเทียบกับการทานแพลนเบสโปรตีนนะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทั้งสองชนิดใช่ค่ะแล้วก็เล่าถึงพวกคุณประโยชน์ต่างๆนะคะแล้วก็คุณสมบัติต่างๆหรือว่าวิธีการทานเนี้ยค่ะเลยค่ะทุกคนมาฟังไปพร้อมกันเลยนะคะอ่ะอันนี้ยิงถามก่อนเลยว่าเวย์โปรตีนคืออะไรแล้วก็เราทานกันเพื่ออะไรเอ่ยโนริอ่ะให้เดี๋ยวให้โนริรันยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวจะขอเริ่มเลยนะคะเวย์โปรตีนนะคะก็จะเป็นโปรตีนที่ได้จากการสกัดจากหางนมที่เหลือจากการผลิตเนยแข็งหรือว่าจากการผลิตชีสนะคะโดยจะมีการสกัดพวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันหรือว่าแร่ธาตุอื่นๆเนี่ยออกไปทำให้เหลือแต่เป็นตัวโปรตีนบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็มีการนำมาผ่านกระบวนการต่างๆนะคะให้เป็นผงโปรตีนที่เป็นเข้มข้นค่ะโดยเวย์โปรตีนแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีอยู่ในการแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตค่ะซึ่งเป็นเวย์โปรตีนที่มีการนำพวกไขมันหรือว่าน้ำตาลแลคโตสต่างๆนะคะมีออกไปโดยความเข้มข้นต่างๆก็จะของโปรตีนก็จะเหลือประมาณ70-80%ค่ะซึ่งตัวเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตเนี่ยก็จะมีพวกกรดอะมิโนเป็นครบแล้วก็มีกรดอะมิโนครบเหมือนไมค์ของโนริจะปิดอยู่นะคะเดี๋ยวให้โนริรบกวนเปิดไมค์นิดนึงเนาะน่าจะกระตุกเดี๋ยวให้โนริเปิดไมค์สักครู่นะคะได้ไหมอินเทอร์เน็ตขัดข้องนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะใครมีคำถามด้านเวโปรตีนอะไรยังไงคำถามพิมพ์คำถามทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวลิจะมาช่วยตอบกันตอนวันนี้เลยหรือถ้าใครมาดูหลังไลฟ์ก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้ค่ะทางนักกำหนดอาหารจะเข้ามาตอบให้นะคะสวัสดีค่ะคุณสุกันดาเดี๋ยวรอโนริสักครู่นะคะฮัลโหลได้ยินเสียงไหมคะโนริกลับมาแล้วทุกคนฮัลโหลโอเคค่ะโนริได้ยินแล้วค่ะเดี๋ยวฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโนริได้ยินเราไหมฮัลโหลเราได้ยินโนริได้ยินเดี๋ยวสักครู่นะคะข้างนิดหน่อยแล้วสักครู่นะคะใครมีคำถามอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของเวย์โปรตีนนะคะมีลูกค้าท่านใดเคยทานเวย์โปรตีนบ้างไหมคะถ้ามีคำถามพิมพ์ได้เลยนะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโนริกำลังซ่อมแซมระบบอยู่สักครู่หนึ่งค่ะกำลังรีบทำสวัสดีค่ะโนริกลับมาแล้วได้ยินไหมคะฮัลโหลนะได้ยินไหมคะโนริโอเคไหม
ไมโนลีปิดอยู่นาลีเปิดไว้หน่อยเร็วไม่ได้ยินเสียงไหมโอค้ะได้ยินค่ะมีได้ยินได้ยินเราหยุดโนรีได้ยินฟังเราไหมได้ยินค่ะโอไดเ้คยิไหนมคค่ะะโอเคโออเ่คะมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อเรกิั่นมด้วยเตรื่่อองของเวเลยโปนระคตีะนเนาะมาเลยค่ะค่ะสำหรับเวโปรตีนตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นเวโปรตีนไอโซเลตนะคะตัวเวโปรตีนไอโซเลตนะคะก็จะมีการนำมาผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติมนะคะมีการแยกน้ำตาลแลคโตสแล้วก็ไขมันออกด้วยการใช้ประจุไฟฟ้านะคะก็จะมีทำให้เหลือแต่ตัวโปรตีนที่เข้มข้นมากกว่าเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตนะคะโดยสัดส่วนโปรตีนของตัวนี้ก็จะมีมากกว่าประมาณ90%เลยค่ะแต่ว่ากลิ่นก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างทานยากกว่าตัวแรกนะคะสำหรับในตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไฮโดรไลเซตเวย์โปรตีนนะคะก็จะเป็นเวย์โปรตีนแบบที่1แล้วก็2ที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์นะคะก็จะทำให้ถูกย่อยจนเป็นโมเลกุลที่เล็กนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถนำดูดซึมนำไปใช้ได้เลยทันทีนะคะในโปรตีนที่เป็นไฮโดรไลซ์เวโปรตีนนะคะก็จะช่วยส่งเสริมภาวะโภชนามีงานวิจัยนะคะที่แสดงเห็นว่ามีการช่วยส่งเสริมภาวะโภชนาการนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันต่างๆได้ค่ะโดยชนิดนี้เนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมหรือว่าทานยากกว่าตัวเวโปรตีนสองตัวแรกๆนะคะโอเคแล้วอย่างนี้อ๋อทางร้านอ๋อไม่ใช่ทางร้านขอโทษค่ะปกติตัวเวโปรตีนนะคะก็จะมีแบบแพลนเบสด้วยเนาะสำหรับผู้ที่เป็นวีแกนมังสวิรัตอ่ะนี้ถามเพิ่มเติมว่าตัวแพลนเบสโปรตีนนะคะจะทำมาจากอะไรเอ่ยตัวแพลนเบสโปรตีนนะคะก็จะเป็นโปรตีนที่ได้มาจากการสกัดจากพืชนะคะเป็นทั้งได้ทั้งถั่วหรือว่าข้าวหรือเป็นถั่วเหลืองหรือเป็นธัญพืชชนิดอื่นๆต่างๆได้เลยนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยก็มีการที่ผลิตโปรตีนจากการสกัดแล้วก็ออกมาเนี่ยก็จะได้โปรตีนที่ค่อนข้างสูงค่ะสิ่งที่แตกต่างระหว่างโปรตีนของโปรตีนจากพืชแล้วก็โปรตีนจากสัตว์เนี่ยก็จะตัวโปรตีนจากพืชจะมีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันที่ค่อนข้างน้อยกว่าโปรตีนจากสัตว์ค่ะแล้วก็จะมีพวกใยอาหารไฟเบอร์ที่อาจจะไม่ได้รับจากพวกโปรตีนจากพืชนะคะแล้วอย่างนี้เราควรกินเจ้าตัวเวโปรตีนหรือว่าแพลนเบสโปรตีนเนี้ยยังไงบ้างคะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขอเล่าก่อนว่าจะมีเป็นจะให้ดูสัดส่วนของโปรตีนของพืชแต่ละตัวนะคะในนี้เนี่ยก็จะโอมีเคเป็นทั้งถั่วเหลืองถั่วลันเตาแล้วก็มีโปรตีนจากข้าวแล้วก็มีโปรตีนจากเมล็ดกัญชงนะคะโดยถ้าเกิดว่าเป็นโปรตีนที่เป็นซอยโปรตีนนะคะหรือว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยตัวนี้ก็จะมีกรดอะมิโนจําเป็นที่ค่อนข้างครบถ้วนค่ะเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆนะคะแล้วก็มีสัดส่วนของโปรตีนที่ค่อนข้างสูงกว่าตัวถั่วชนิดอื่นนะคะแล้วก็อาจจะมีสารสําคัญที่อาจจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ค่ะตัวถัดมานะคะก็จะเป็น P โปรตีนค่ะหรือว่าโปรตีนจากถั่วลันเตานั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งของกรดแบรนช์เชนอะมิโนแอซิดนะคะซึ่งก็คือเป็นพวกกรดอะมิโนที่มีความจำเป็นกับร่างกายค่ะมีทั้งไอโซลิวซีนวาลีนแล้วก็ลิวซีนค่ะแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยก็จะมีเป็นโปรตีนจากข้าวต่างๆตัวนี้ข้อดีก็จะมีโปรตีนที่สามารถย่อยง่ายแล้วก็มีกรดอะมิโนจำเป็นที่เกือบจะครบถ้วนนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวโปรตีนจากกัญชงค่ะตัวนี้ก็จะมีพวกแหล่งแร่ธาตุสังกะสีหรือว่าธาตุเหล็กต่างๆแล้วก็มีไขมันโอเมก้าสามและหกเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะเมื่อกี้กับอันนี้อ๋อโอเคกลับมาที่คำถามนะว่าเราควรกินยังไงดีแล้วก็เหมาะกับใครยังไงบ้างคะโนริ
ถ้าเป็น plant based โปรตีนก็ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีการแพ้น้ำตาลแลคโตสในนมวัวนะคะการทานที่มันที่เป็นโปรตีนมาจากพืชก็จะช่วยลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากการแพ้น้ำตาลแลคโตสได้ค่ะคนที่แพ้น้ำตาลแลคโตสหลังกินนะคะนมวัวก็อาจจะมีการท้องอืดหรือว่าแน่นท้องเนี่ยค่ะการเลือกทานเป็นแพลนท์เบสโปรตีนก็จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ค่ะแล้วก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างเวย์โปรตีนแล้วก็ตัวแพลนท์เบสโปรตีนนะคะตัวที่เป็นแพลนท์เบสโปรตีนนะคะก็จะมีอาจจะมีสัดส่วนของโปรตีนที่น้อยกว่าตัวที่เป็นโปรตีนจากสัตว์นะคะหรือเวย์โปรตีนนะคะส่วนในเรื่องของการผลของการช่วยสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าตัวควบคุมน้ำหนักก็จะมีผลทำให้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกันนะคะโดยราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับยี่ห้อเลยค่ะว่าแต่ละตัวขึ้นอยู่กับว่าเป็นยี่ห้อไหนนะคะอย่างนี้โนรีพูดถึงว่ากินเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วถ้าสมมติว่าเรากินแล้วเราไม่ออกกำลังกายอันนี้ได้ไหมคะถ้าทานแล้วไม่ออกกำลังกายก็อาจจะไม่ได้มีผลประโยชน์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวใช่ค่ะก็คือเน้นเพื่อทานแล้วก็นำไปสร้างเป็นกล้ามเนื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแนะนำให้ออกกำลังกายคู่กันเนาะใช่ค่ะไม่งั้นจะไม่เกิดการสร้างกล้ามเนื้อนะคะโอเคค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เราสามารถทานโปรตีนเชคอะค่ะแทนอาหารมื้อหลักมื้อใดมื้อหนึ่งไปเลยได้ไหมคะตัวโปรตีนเชคสามารถทานเป็นมื้อหลักได้แต่ว่าก็คือจะแนะนำให้ไม่แนะนำให้ทานแทนมื้อหลักทุกๆมื้อนะคะเพราะว่าอาจจะได้พวกสารอาหารหรือว่าวิตามินที่ไม่หลากหลายอะค่ะอาจจะต้องมีการสลับกับอาหารปกติด้วยนะคะเพื่อให้ได้รับพวกสารอาหารต่างๆเพิ่มเติมค่ะก็คือต้องทานอย่างอื่นเฉลี่ยกันไปด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเริ่มลองทานครั้งแรกเลยโนริแนะนำเป็นตัวไหนดีหรือทานยังไงดีคะถ้าเริ่มทานก็จะให้ลองเลือกจากตัวที่มีรสชาติที่ทานง่ายก่อนนะคะแล้วก็เลือกตัวที่เราทานแล้วไม่แพ้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าแพ้น้ำตาลในนมวัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำเป็นแพลนท์เบสโปรตีนแทนนะคะใช่ก็จะลดโอกาสการแพ้ได้ค่ะแล้วก็อาจจะนำไปใส่ในอาหารขนมหรืออะไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าทำเป็นชงเป็นสมูทตี้อย่างเงี้ยค่ะโอ้น่าทานมากเดี๋ยวนี้เห็นเวโปรตีนก็เริ่มหาง่ายแล้วใช่ไหมคะตามร้านสะดวกซื้อก็เริ่มมีขายแล้วเนาะถ้าใครอยากลองก็ลองซื้อทานกันได้ใช่เริ่มหาง่ายแล้วก็ที่อยากจะแนะนำก็คือในเรื่องของปริมาณน้ำตาลที่จะต้องเช็คก่อนที่จะเลือกซื้อนะคะว่าลองเช็คดูว่าน้ำปริมาณน้ำตาลที่เราจะได้รับต่อ1สกู๊ปเนี่ยเป็นเท่าไหร่เยอะเกินไปหรือเปล่าเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราได้รับโปรตีนเข้าไปเพียงพอแล้วก็ดีต่อร่างกายค่ะไม่ได้รับน้ำตาลมากเกินไปค่ะก็ต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าเขาก็ใส่เพื่อให้ทานง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วอย่างนี้ถ้าซื้อแบบเป็นแบบชงอะค่ะแนะนำปริมาณในการทานเป็นยังไงดีคะเป็นปริมาณเท่าไหร่ดีปริมาณจะขึ้นอยู่กับตัวบรรจุภัณฑ์ที่เขาระบุมาในฉลากเลยค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นครั้งละ1ถึง2สกู๊ปนะคะสกู๊ปนึงก็น่าจะประมาณ20ถึง25กรัมประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณโปรตีนที่เราได้รับควรได้รับต่อวันค่ะก็คิดง่ายๆจากน้ำหนักตัวของเราอย่างเช่นเราน้ำหนักตัว50กิโลอย่างเงี้ยค่ะก็ความต้องการโปรตีนต่อวันก็จะอยู่ที่50กิโลกรัมค่ะอืมค่ะก็คือไม่ควรทาน
กินกว่าปริมาณที่ควรได้รับต่อวันค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้ไตทํางานหนักได้ค่ะควรทานเป็นมื้อว่างเสริมอย่างนี้จะดีกว่าค่ะแบบแก้หิวไปก่อนเนาะค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้มีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเวย์โปรตีนไหมคะมีใครกำลังเริ่มลองทานไหมเอ่ยถามคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้โนริมีอะไรเสริมเกี่ยวกับเวย์โปรตีนที่อยากแนะนำทุกคนไหมคะเดี๋ยวในไลฟ์ต่อไปอาจจะมีมาอธิบายรายละเอียดของแต่ละพืชแต่ละชนิดนะคะเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติกรดอะมิโนต่างๆหรือว่าสัดส่วนโปรตีนที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวยังไงสามารถติดตามได้จากไลฟ์ต่อไปนะคะติดตามกันด้วยนะคะก็วันนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรหรือข้อสงสัยด้านโภชนาการหรือเกี่ยวกับอาหารด้านสุขภาพต่างๆก็พิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้ทั้งในคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์ต้นกล้าฟ้าสายของทางร้านมาพูดคุยกันได้นะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาดูกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะโนรีขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณจริงค่ะสวัสดีค่ะทุกค่ะ